แจนไปกัน3คนปัญหาน้ำหวานเล่าปมที่แก้ไม่ได้คนกลางเหนื่อยเผยเรื่องขายเรือนหอยังหวังดีเสมอแจนปมไปกัน3คนมีปัญหาจริงไหมน้ำหวานเล่าปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นคนกลางเหนื่อยเผยเหตุเรื่องขายเรือนหอน้ำหวานพิมมราเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซาอดีตนักร้องดังหลังประกาศผ่านไอจีเลิกราแฟนหนุ่มกวาง AB Normal ล่าสุดน้ำหวานมาร่วมรายการทัวร์มาลงที่สตูดิโอโมโน29ปทุมธานีพร้อมเปิดใจสาเหตุเลิกรายังมีความปรารถนาดีให้กันตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็สวิงนะคะบางทีก็ดีบางทีก็ดาวแต่ก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างที่ช่วยให้มีความสบายใจมากขึ้นถามว่าใช้อะไรเยียวยาตัวเองก็ใช้ชีวิตไปตามปกติคิดถึงเป้าหมายในอนาคตคือเปลี่ยนโฟกัสไปออกไปรับประทานข้าวกับเพื่อนออกไปทำงานก็ฮีลได้ชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนในแง่ชีวิตประจำวันขออนุญาตถามย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นหวานขออนุญาตไม่ลงไปประเด็นวันนั้นที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการตัดสินใจของเราสองคนในปัญหาที่เราแก้ไม่ได้มันเหมือนเราวิ่งออกมาด้วยกันถ้าเราเห็นว่าคนที่วิ่งมากับเราหมดแรงถ้าเราอยากได้เหรียญทองก็ต้องลากเขามาให้จบใช่ไหมนั่นเราอาจจะรักตัวเองเรารักเขาถึงเขาไม่ต้องพูดว่าไปไม่ไหวแค่เราเห็นหน้าเราก็รู้แล้วเราก็พักเหรียญทองอาจจะไม่ต้องความรู้สึกของเขาน่าจะสำคัญกว่าหวานกับพี่กวางผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะคะตลอดหลายปีตั้งแต่วันแรกก็สู้กันมาเยอะผ่านมาเยอะจุดหนึ่งของคนเราไม่เท่ากันเรายังวิ่งต่อได้แต่อีกในหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่อดทนแต่เขาอาจจะวิ่งต่อไปไม่ได้ตรงนี้ต้องเข้าใจว่าอะไรมันเหนื่อยความอดทนแต่ละคนไม่เท่ากันการพูดคุยเพื่อยุติสถานะนานไหมคุยกันก่อนหน้าที่จะโพสต์หนึ่งวันมันมีปัญหาที่ถูกสะสมมามันได้รับการระบายออกแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเล็กนิดเดียวแต่รีแอคชั่นมันอาจจะใหญ่ก็เลิกกันด้วยดีคิดไว้ไหมว่าจะมีจุดที่ต้องเลิกกันไม่มีใครคิดแฟนกันยิ่งไม่ได้คิดยิ่งคนที่มีเป้าหมายจะแต่งงานกันก็ไม่คิดนะคะมีทะเลาะกันบ้างไหมมีจุกจิกค่ะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ไม่มีอะไรที่รุนแรงก็มีบางทีที่พูดเลิกเลยแต่เป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้จะเลิกกันจริงๆเราปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอเรารู้จักกันดีมากแต่ครั้งนี้กลายเป็นต้องเลิกกันจริงๆถ้าปัญหาทันแก้ร่วมกันไม่ได้เราก็อย่าแก้เราผ่านการพยายามถามว่าหวานสู้ได้อีกไหมสู้ได้ไปต่อได้แต่ต้องดูเพื่อนร่วมทางด้วยเขาหมดแรงค่ะเลิกเลยคือพูดมาตลอดใช่ไหมไม่ค่ะค่ะน้อยมากเวลามีปัญหากันมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆคุยกันค่ะ5นาที10นาทีก็ดีกันแล้วทำไมรอบนี้ถึงไม่ได้ปัญหามีความใหญ่และเล็กต่างกันปัญหาที่เกิดบนเรือมันไม่ได้ใหญ่เลยแต่มันลุกลามจนเลิกราอาจจะเป็นปัญหานี้ที่ไม่เห็นทางออกและผ่านการแก้มาตลอดทุกปัญหาผ่านการแก้มาตลอดหวานเป็นคนกลางมีสองมือหวานแก้ไม่ได้ทุกอย่างต้องผ่านการร่วมมือหวานถึงจะแก้ได้หรืออาจจะต้องอาศัยมืออื่นเข้ามาช่วยกวางโพสต์ว่ามีมือที่3เข้ามาเกี่ยวด้วยหวานอยากจะบอกว่าขออนุญาตไม่ลงดีเทลเรื่องครอบครัวเป็นปัญหาส่วนตัวบางเรื่องหวานไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าปัญหา1 2 3 4ต้องมาพูดปัญหาที่มันลึกลับซับซ้อนหรือบานปลายไม่เคยอยากให้เกิดขึ้นกับหวานที่ตัดสินใจจะบอกคือมีปัญหาเคลียร์กันไม่ได้จะโกหกแต่ตั้งใจจะบอกประมาณหนึ่งว่าการพูดปัญหามันส่งผลไม่ใช่แค่เราสองคนมันส่งผลกับคนอื่น
และเรื่องในครอบครัวอยากเก็บไว้เป็นเรื่องในครอบครัวแต่ถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราคือต้องรับผิดชอบที่กวางพูดว่าไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนตรงนี้เป็นปัญหาจริงไหมหวานกับที่กวางปกติใช้เวลาด้วยกันเยอะมาก24ชั่วโมงของหวานพยายามจัดการให้ได้อยู่แล้วบางทีทำงานหรือไปหาพี่กวางแต่บางทีก็ห่วงแม่พี่กวางเอายังไงชวนแม่ไปด้วยไหมเขาบอกก็เอามาสิเดี๋ยวไปกินข้าวกันส่วนใหญ่ที่กวางเป็นคนออกปากชวนด้วยซ้ำถึงไม่มีแม่ก็บางทีมีเพื่อนเขาที่อยู่บ้านเดียวกับเขาคือไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มอยู่แล้วปกติเราใช้เวลากันเยอะพอเทศกาลเราเลยชวนเพื่อนไปกันไปดำน้ำเหมือนกันอ่านคอมเมนต์มาว่าอยากไปกัน2คนทำไมคุณแม่ต้องเข้าไปยุ่งทริปนั้นคือไปกัน6คนทริปดำน้ำส่วนมากไปกัน10ถึง20คนเสมอคุณแม่ไม่ได้ไปเฝ้าแม่ไปเพื่อดำน้ำพอดำน้ำเสร็จกินข้าวเสร็จแม่ก็เข้าห้องหวานก็จะอยู่กี่โมงก็ได้คุณแม่ไม่ได้กระทบในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเขามีเจตนาไม่ดีเขาคงบอกให้เลิกไปแล้วแต่นี่ไม่เคยจะเข้าข้างที่กวางด้วยซ้ำแม่เคยพูดเรื่องกวางกับเราไหมคุณแม่กับพี่กวางทราบแก่ใจที่กวางยังเคยเอ่ยปากแม่กับพี่กวางไม่มีปัญหาเข้ากันได้ด้วยดีค่ะแต่หลายคนมองว่าแม่ทำให้เกิดปัญหาความรักเป็นเรื่องของสองคนหวานเชื่อว่าคนอื่นไม่ได้มีผลขนาดนั้นถ้าเราแข็งแรงพออะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดเราสามารถสู้ฝ่าฟันได้หมดไม่ได้โทษใครโทษตัวเองที่ไม่สามารถจัดการได้ไม่ดีพอเขาโพสต์ถึงเรื่องครอบครัวหรือนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของเขาตอนเขาโพสต์หวานก็ขอให้เขาลบคนอื่นไม่ควรได้รับผลกระทบกับคนอื่นมีการบอกให้ลบแต่ถ้าพี่กวางคิดแบบนั้นไม่มีปัญหามือที่สามแต่เป็นปัญหาของครอบครัวเรื่องนักศึกษาเขาอาจจะเคลียร์ของเขาแล้วเชื่อว่าอาจจะผ่านการพิจารณามาอย่างดีแล้วหวานก็บอกให้ลบแต่ก็หวานก็เคารพสิทธิพื้นที่ของเขาเรื่องข่าวนักศึกษาก็มีส่วนทำให้เรื่องลุกลามหวานแคปให้เขาดูเฉยๆเพราะคอมเมนต์เป็นของเขาแล้วหวานกำลังโดนทุกทางเรื่องนี้เลยขอเคลียร์เป็นเรื่องเพราะเราเลิกกันไม่ได้มีมือที่สามมีทั้งฝั่งหวานและฝั่งเขาด้วยอารมณ์ณตอนนั้นแต่หวานก็ขอโทษเขาไปแล้วว่าหวานไม่ควรคิดแบบนั้นกับเขาเพราะว่าหวานควรจะรู้จักเขาดีมากกว่าใครบอกเลิกใครมองหน้ากันก็รู้ว่ามันน่าจะถึงจุดที่ต่างคนต่างลดระดับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์เราลดสัมพันธ์ตรงนี้แต่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ดีกว่าวันหนึ่งฟาดกันเองแล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าลึกๆมีความหวังไหมว่าจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนค่ะไม่มีใครคิดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายสุดคิดว่ามันมีทางแก้เพราะว่าเรายังไหวไงคิดว่าสู้ได้ล่าสุดกวางประกาศขายเรือนหออ๋อเข้าใจและคนถามหวานเยอะมากเรือนหอหรือบ้านที่เขาอยู่มีความตั้งใจจะขายสักพักหนึ่งอยู่แล้วหลายคนยังไม่ทราบแต่พอโพสต์มาในจังหวะไทม์มิ่งนี้คนเลยจับโยงว่าเพราะเลิกกันแต่จริงๆไม่ใช่ประเด็นนี้โดยตรงเพราะจะตั้งใจขายสักพักใหญ่แล้วถามว่าเพราะอะไรอาจจะขยับขยายของเขากวางบอกว่ามันเป็นภาระทั้งบ้านรถต่างๆในส่วนของหวานตอบได้แค่นี้ถามว่าตกใจไหมคือทราบอยู่แล้วบ้านเป็นแค่สิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องการันตีว่ามีหลังนี้แล้วจะต้องแต่งงานไม่ได้ตกใจหรือไม่ได้แปลกใจถามว่าใช่บ้านที่ซื้อด้วยกันไหมเป็นบ้านที่กวางค่ะบ้านเขาซื้อจริงๆพร้อมไปต่อแต่ฝ่ายผู้ชายไม่ไหวแล้วความจริงน่าจะเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้โทษเขาหวานเองเดิน19เหนื่อยแต่บางคนวิ่ง42กิโลสบายๆไม่ได้แปลว่าเขาไม่สู้แต่เขาสู้สุดทางของเขาแล้วในขณะที่เราสู้ไปได้อีกแล้วแต่ความอดทนของคนเราไม่เท่ากันค่ะบอกว่าเป็นคนกลางมาตลอดก็เป็นอะไรที่ยากใครที่เป็นคนกลางก็น่าจะเข้าใจนะคะ
แต่ปกติเราจะเคลียร์อะไรก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมาเสริมเพื่อช่วยกันแก้แต่วันนี้หวานแก้ไม่ไหวหวานมีสองมือเป็นคนกลางเหนื่อยค่ะปกติเขาดีกันเขาก็รักกันดีค่ะแต่วันหนึ่งเขาเกิดทัศนคติไม่ตรงกันขึ้นมาบางเรื่องเราก็ต้องนั่นแม่นี่ก็แฟนทุกวันนี้หวานสัมภาษณ์แตะประเด็นอะไรไม่ได้เลยหวานลงดีเทลไม่ได้เลยนั่นคือหวานแคร์ทั้งสองคนบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆถ้ากวางขอโทษโอเคไหมมันยังไม่ได้เกิดขึ้นหวานตอบไม่ได้ถ้าหวานรู้มาก่อนก็จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าวันหนึ่งเขามาขอโทษวันนั้นถึงจะตอบได้แต่วันนี้เป็นแบบนี้ดีที่สุดค่ะเพื่อความสัมพันธ์แบบเพื่อนยาวๆกวางออกรายการขอโทษมาผ่านสื่อดูไม่จบรีบมาที่นี่เสียก่อนคือใจอยากดูอยากซัพพอร์ตผ่านทีวีให้จบนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำงานของเราเขาพูดว่ายังรักน้ำหวานอยู่ค่ะความรู้สึกดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายใน10วันมีความรู้สึกดีปรารถนาดีเสมอหวานรู้จักเขาดีมากๆเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกยังไงเราอยู่กันมานานถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่มีคนที่สามจะได้ไปต่อไหมถ้าบุคคลที่สามคือคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ไม่ได้ยุ่งตั้งแต่ต้นอาจจะมีบ้างที่เขาห่วงลูกสาวหวานเป็นลูกสาวคนเดียวคนเป็นแม่ดูอยู่น่าจะเข้าใจหวานสามารถกลับบ้านกี่โมงก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามใจเลยแต่ทุกบ้านมีกฎที่เขาขอเราไว้เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค่ะเป็นกฎที่ปฏิบัติมานานแล้วค่ะเรื่องที่มีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวอาจเป็นเรื่องใหญ่ของกวางเรื่องใหญ่เล็กคนเราไม่เท่ากันหวานมองว่าเล็กน้อยน้ำพึ่งหยดเดียวนะวันนั้นแต่ว่าถ้าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกเขาเราก็เคารพความคิดเขาถ้าเขาคิดว่ามันใหญ่เขาจับไม่ไหวแล้วเรารักเขาง่ายยากสำหรับคนไม่เหมือนกันในฐานะคนกลางกวางกับคุณแม่มีโอกาสปรับความเข้าใจหรือเคลียร์กันไหมให้เวลาเป็นเรื่องของอนาคตค่ะถ้าเกิดวันนั้นหวานจะอัปเดตในไอจีว่าเขาพูดคุยกันแล้วนะคะยังรักกวางอยู่ไหมปรารถนาดีค่ะรู้สึกดีซัพพอร์ตกันตลอดไปไม่ว่าฐานะน้องเพื่อนหรือในฐานะอะไรก็ตามวันหนึ่งต่างคนต่างมูฟออนไปแล้วก็ยังพร้อมที่จะหวังดีต่อไปแต่เราต้องมีขอบเขตระหว่างคนข้างๆของแต่ละคนในอนาคตด้วยค่ะ